เริ่มต้นคือครั้งครับสำหรับงานแสดงนวัตกรรมทางด้านยานยนต์แน่นอนครับว่างานนี้ไม่ว่าจะเป็นทัพนักข่าวสื่อมวลชนทั้งหลายหรือบุคคลทั่วไปต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าหลายๆค่ายรถยนต์นำเอาเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันเทคโนโลยีในอนาคตพัฒนากันออกมาให้เราได้เห็นกันครับนั่นก็เพื่อจะทำให้เราได้เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงถ้าศึกษาลึกๆจะรู้ว่าเป็นการช่วยประหยัดพลังงานให้กับชาติอีกด้วยถ้าจะพูดถึงนวัตกรรมยานยนต์ในงาน Bangkok International Motor Show ในปีนี้นะครับไฮไลท์นั้นจะยังคงอยู่ในเรื่องราวของเทคโนโลยีที่อยู่ภายในเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงการขับขี่ที่สะดวกสบายปลอดภัยสำคัญคือดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยแล้วสามารถขับขี่ภายในเมืองได้คล่องตัวสุดๆเลยครับด้วยกลไก LMW Leaning Multi Wheel ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Yamaha ซึ่งผสมผสานการทำงานอย่างลงตัวระหว่าง Parallelogram Link และระบบการสะเทือน Cantilever Telescopic ทำให้ล้อคู่หน้าสามารถเอียงขณะเข้าโค้งด้วยความรู้สึกที่มั่นคงในการทรงตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงระดับผิวถนนและดูดซับแรงกระแทกได้ดีทั้งสภาพพื้นผิวแบบต่างระดับหรือถนนขรุขระแบบอื่นๆส่งผลให้การขับขี่ได้อย่างสบายและให้ความรู้สึกสปอร์ตจากความคล่องตัววันนี้เราสามารถสัมผัสกับนวัตกรรมยานยนต์ได้นะครับทั้งในโทรศัพท์มือถือของเราหรือจะเป็นในแท็บเล็ตของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Rev Station AR ก็ดีนะครับซึ่งจะให้รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ Rev Crew ดาวน์โหลดได้ทาง Google Play แล้วก็ทาง App Store นะครับท่านไม่พอนะครับยังสัมผัสกับนวัตกรรมการขับขี่ในรูปแบบต่างๆนะครับที่ Yamaha Rev Station แห่งนี้ในงาน Bangkok International Motor Show ครับสนับสนุนโดย Yamaha Tricity Let's Rev the World